แล้วนี่ได้แจ้งความมาหรือยังครับโดนทำร้ายขนาดนี้ผมว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าขืนฉันทำอ่ะฉันก็ต้องโดนเขาทำร้ายมากขึ้นอีกตอนนี้คุณยอมถูกทำร้ายมานานแค่ไหนแล้วคะหลายเดือนแล้วค่ะตอนแรกก็แค่มีปากเสียงธรรมดาแต่พอพักหลังเขาก็โมโหร้ายมากขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามออกไปไหนออกไปหาผู้ชายมาใช่ไหมแต่ว่าแมวไปหาเพื่อนแค่แป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนเหรอคิดว่าฉันไม่รู้เลยว่าเธอคิดจะทำอะไรอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะตบสั่งสอนให้เธอไม่กล้าออกไปไหนสักเดือนนึงเลยเนี่ยเลวจริงๆจะขังคนทั้งคนไว้ตลอดเลยไงคุณต้องเจออะไรมาเยอะมากแต่ฉันดีใจนะคะที่วันนี้คุณกล้าที่จะเดินเข้ามาที่นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วอะค่ะฉันเคยบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่เคยนอกใจเขาแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็หาเรื่องทุบตีฉันตลอดจนตอนนี้ฉันเจ็บไปทั้งตัวปวดไปทั้งใจไปแจ้งความก่อนไหวไหมครับแล้วทางตำรวจจะส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐจะได้มีหลักฐานไว้เอาผิดสามีคุณไม่ต้องกังวลนะคะทางมูลนิธิจะช่วยคุณจนถึงที่สุดเลยค่ะโหทำไมถึงเลวได้ขนาดนั้นทำร้ายได้แม้แต่ภรรยาตัวเองตอนออกทีวีเนี่ยดูรักภรรยาไม่นึกเลยทุกคนแบบนี้เมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะหมดไปสักทีกี่ยุคกี่สมัยผู้หญิงก็เสียเปรียบอยู่ดีมันถึงได้มีคำพูดที่ว่าผู้หญิงเนี่ยทำอะไรได้เท่าๆกับผู้ชายนั่นแหละยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่มีไม่เท่าคือเรื่องกำลังแล้วผู้ชายก็เอามันมาข่มเหงผู้หญิงเพื่อที่จะอยู่เหนือกว่ามันไม่แฟร์เลยนะคะพี่เอกแล้วนี่ไม้จะทำไงต่อคุณเมษาเขาต้องการหย่าและอยากแบ่งสินสมรสให้เหมาะสมจะได้ออกไปจากนรกนั่นสักทีแต่พี่ว่าคนแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะง่ายหรอกแล้วนี่รู้ยังอ่ะว่าทนายฝั่งตรงข้ามเป็นใครได้ยินว่าชื่อเก่งครับเก่งลบหรือเปล่าใช่ครับเขาเป็นใครหรอคะก็เขาเป็นทนายคนนึงที่เก่งสมชื่อแต่ว่าไม่ได้เก่งมากอย่างเดียวนะเลวมากด้วย